ทำข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมเพื่อจะส่งความเห็นนี้ให้กับเลขาธิการและกรรมการตรวจการจ้างเพื่อจะสามารถสรุปได้ว่าเราจะยืนในการรับอาคารนี้และแก้ไขสัญญาหรือไม่ถ้าข้อกำหนดทางวิศวกรรมนั้นทำให้เรายอมรับได้เป็นข้อกำหนดที่สังคมยอมรับได้หรือไม่แต่ถ้าเราตัดสินใจว่าความเห็นออกมาแล้วกรรมการเสียงข้างน้อยที่ไม่ตรวจรับสภามีความเห็นที่แข็งแรงขึ้นเราก็จำเป็นที่ต้องยืนนะครับแล้วก็ให้ดูว่าทางผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขอาคารรัฐสภาให้ตรงตามแบบตามที่มีความเห็นหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสภาในปีนี้และในอนาคตที่จะมาถึงนี้ครับแน่นอนจะต้องเป็นตัวแทนจากทางสภานะครับแต่ไม่ใช่กรรมการเสียงข้างน้อยและข้างมากนะก็เป็นกรรมการอิสระชุดใหม่ขึ้นมามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์ด้านสัญญารัฐและก็ด้านวิศวกรรมนะครับตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดตัวแทนจากกรมบัญชีกลางนะครับตัวแทนจากสภาวิศวกรรมของประเทศไทยตัวแทนจากสภาทนายความเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของชุดนี้ครับเรามั่นใจมากแน่นอน เราไม่สามารถบอกว่าเราเป็นกลางได้ตลอดนะครับแต่เราต้องมีความเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับเพราะว่าความเป็นกลางแล้วแต่ฝ่ายไหนจะมองแต่ผมมั่นใจมากว่ากรรมการชุดนี้จะมีความเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเป็นความเห็นทางวิศวกรรมนะครับและสถาปัตยกรรมและทำให้เลขาธิการสามารถมีข้อมูลที่ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยมีข้อมูลในการใช้สู้คดีได้ด้วยครับผมมีรวมถึงคดีที่แบบมีการร้องไปที่ปปช.ว่ามีการทุจริตรับแบบไม่ตรงวัตถุดิบอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆเนี่ยได้มีผู้ร้องมาเยอะแยะแล้วในส่วนนี้คือหาข้อสรุปจากข้อเสนอแนวคดีได้ด้วยคิดว่าเกินกรอบทำงานก็เรื่องที่ไปที่ปปช.แล้วผมว่ามีกระบวนการไต่สวนเรียบร้อยนะครับเราจะโฟกัสกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนครับผม